สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้แม่จอยจะเห็นอะไรไหมสิวแม่จอยจะพามาเพาะต้นอีแหลมนะคะแล้วมันจะเป็นก้านยาวๆที่แม่จอยเคยพาไปเก็บเนาะนะคะถ้าใครไม่รู้ก็ดูเลยนะคะว่าอีแหลมเป็นยังไงเนาะดูตามคลิปที่ขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะที่เขาเรียกว่าหน่ออีแหลมเนาะเนี่ยยาวมากนะคะยืนถ้ายืนก็ถึงหน้าอกไม่จอยเลยนะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาทำการเพาะเมล็ดของเขาปลูกไว้ทานเองที่บ้านเนาะอันนี้ขุดเอาหัวมันมาจากป่าเนาะพอทีนี้ก็เริ่มแตกเยอะแล้วนะคะเห็นไหมใช่หมดเลยนะคะนี่หมากมันก็ลูกของเขาเนี่ยอันนี้กำลังขึ้นนะคะปลูกนี่ยังเขียวอยู่อันนี้ก็คือนี่แดงแล้วนะคะก็สามารถไปเพาะได้แล้วอันนี้เจ๊ก็ยังไม่ได้เก็บกินนะคะปีนี้ปีที่2ก็ปล่อยไว้ก่อนยังไม่เก็บให้มันหัวมันกระจายเยอะๆก่อนมันก็จะสูงมากเลยใหญ่มากเลยนะคะเท่านิ้วโป้งเลยนะเท่ากันเลยถ้าขายก็3อันเนี้ย3ต้นเนี้ย20บาทนะคะถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้นะแต่ถ้ากำต้นเล็กเหมือนอันนี้ต้นเก่าต้นที่มันเตะต้นเก่าเนาะหัวเก่าอันนี้หัวใหม่นะคะอันนี้ก็ประมาณกำนี้นะคะ20บาทกำเท่านี้แหละเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเพาะกันเลยนะคะนะคะแม่จอยจะมาเพาะใส่ถุงนะคะไอตัวที่เพาะใส่ถุงนี้เพื่อที่จะเอาไว้ขายเนาะเวลาส่งให้ลูกค้ามันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่แม่จอยจะเอาไว้ที่บ้านแม่จอยจะเพาะลงดินเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาย้ายแต่อันเนี้ยเอาเพาะไว้ขายไว้ส่งให้ลูกค้าก็เอาลงไปหมดเลยนะคะ3 เม็ด2 เม็ดเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าตอนยังดิบก็เป็นสีเขียวเหมือนแม่จอยถ่ายคลิปให้ดูหน่อยเนาะก็แค่นี้นะคะแต่กี่วันนั้นจะงอกนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าแม่จอยไม่เคยเพาะเมล็ดมีแต่เคยเอาแบบเนี้ยมาปลูกนะคะเนาะนี่นะคะแม่จอยเคยเอาแต่แบบเนี้ยมาปลูกกำลังแตกนะคะนี่เดี๋ยวเรานี่ก็หยัดหลายเม็ดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องไปกรอกดินก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้สวยเพาะใส่ถุงดำเพื่อที่เอาไว้ส่งให้ลูกค้าเนาะแต่ถ้าตัวที่เราปลูกเองเราก็ไว้กินเองเราก็ปลูกใส่ในลงดินเลยนะคะไม่ต้องหลายรอบทิ้งไว้แบบนี้เนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเหลืออีกเยอะเลยต้องไปเพาะอีกเยอะเลยนะคะอันนี้มาเพาะให้เพื่อนๆชาว YouTube ดูเนาะมันจะออกช่วงหน้าฝนนะคะอีแหลมก้านใหญ่อย่างที่แม่จอยถ่ายให้ดูนั่นแหละค่ะก็สำหรับคลิปนี้แม่จอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จอยมาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย